แล้วฉันจะได้อะไรเธอก็รู้นี่ว่าพี่กูลน่ะคุยยากขนาดไหนเธอก็น่าจะมีข้อเสนอที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันคุ้มที่ต้องถูกพี่กูลด่าหน่อยนะเรื่องนั้นคุณจันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคุณกูลอยู่ข้างเดียวกับคุณคราวยังไงคุณคราวก็ต้องช่วยในเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ที่คุณกูลต้องชดใช้ให้ลดลงได้และในส่วนของคุณจันริงคิดว่าถ้าเราหาลิขสิทธิ์การประกวดนางงามดีๆจากต่างประเทศสักรายการให้คุณจันดูแลในเรื่องนี้จริงเหรอค่ะก็อย่างที่คุณจันทราบที่คุณคราวเคยพูดว่าอยากจะนำพาเลิศวราไปในระดับโลกซึ่งการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องมีตัวเชื่อมแล้วก็มีกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูบานนั้นซึ่งรินคิดว่าการประกวดนางงามเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตรงกับความถนัดของคุณจันมากๆเลยนะคะก็โอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับพี่กูลให้ก็แล้วกันนะขอบคุณมากเลยนะคะถ้ายังไงรินขอฝากเรื่องนี้กับคุณจันด้วยนะคะรินขอตัวก่อนค่ะเอลินเชิญฉันมาคุยที่เนี่ยไม่เก่งหรอกค่ะถ้าพี่จันรู้ขั้นตอนการโหวตเลือกประธานพี่จันคงพอจะเดาออกอยู่แล้วว่าทำไมนางเอรินมันถึงนัดพี่มาก็เพื่อมาล็อบบี้ไงทีนี้รู้หรือยังว่ามันก็กลัวพวกเราเหมือนกันอย่าบอกเรื่องนี้กับพี่กูลแล้วกันนะคงจะไม่ได้นะทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนใจเอรินเขามีข้อเสนอให้ฉันที่มันน่าสนใจฉันก็เลยคิดว่าฉันคงจะเอาข้อเสนอนี้ไปคุยพี่กูลดูขอให้โชคดีนะพี่รู้ไหมว่าทำไมนางเอรินมาถึงนัดพี่มาก็เพราะฉันเป็นคนเดียวไงที่คุยกับพี่กูลได้เพราะพี่มันโง่ไงหมายความว่ายังไงขอโทษนะที่ต้องพูดตรงเพราะคนที่เลือกแค่อยากจะเป็นผู้จัดประกวดนางงามมูลค่าไม่กี่ร้อยล้านแต่กลับทิ้งธุรกิจมูลค่าหลายแสนล้านอย่างเงี้ยถ้าไม่เรียกว่าโง่เขาเรียกว่าอะไรเชื่อเธอมากกว่าที่เขาเรียกว่าโง่ก็รู้อยู่ว่าคุณแม่ยังไงก็เลือกพี่คลาวอยู่แล้วสู้ไปก็ไม่มีทางชนะการที่พี่อยู่เฉยๆแล้วไม่สู้อันนี้ต่างหากที่ทำให้เราไม่ชนะในเมื่อสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายแล้วทำไมถึงไม่ลองสู้ดูอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสนะโอกาสอะไรโอกาสที่คุณแม่จะปลดพี่กูลออกจากกองมรดกนั่นเหรอโอ้ยก็รู้อยู่ว่าสู้คุณแม่เนี่ยถ้าเปิดหน้าสู้แล้วแพ้ขึ้นมาจะทำยังไงแล้วใครว่าเราจะเปิดหน้าสู้ล่ะเราจะทำยังไงเราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าใครจะตีกับใครแต่สุดท้ายแล้วคนที่ชนะต้องเป็นฉันเท่านั้น